สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับดวงดาวลิขิตดวงจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎประจำเดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2562นะคะท่านที่เกิดในราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นยังไงกันบ้างเรื่องแรกเรื่องของการงานจะบอกว่าการงานนะมีความผิดพลาดรออยู่นะคะจริงๆเป็นความผิดพลาดที่เส้นผมบางภูเขาเล็กๆน้อยๆเองนะลองมองหาให้ดีๆนะคะลองดูลองไปตรวจสอบงานอีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอะไรที่ยังเป็นรูรั่วรอยรั่วหรือเปล่านะลองปรึกษาพูดคุยกันในทีมดูนะคะจริงๆความผิดพลาดในงานนี้อาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดที่ร้ายแรงอะไรมากนักแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับเราแก้ปัญหาได้ง่ายๆเลยแต่บางทีเราเหมือนเรายังอ่านไม่ออกยังมองไม่เห็นทางนะการทำงานในเดือนนี้จะบอกว่าเป็นการทำงานที่ค่อนข้างต้องปรับตัวเข้ากับองค์กรเยอะเป็นลักษณะที่ว่าหลายๆที่ก็เป็นเหมือนกับแบ่งพรรคแบ่งพวกชัดเจนนะคะก็จะต้องปรับเข้ากับทั้งสถานการณ์ในองค์กรทั้งกับคนในองค์กรแล้วก็สภาวะเขาเรียกว่าสภาวะธุรกิจการงานในองค์กรด้วยสภาวะนี้ตึงเครียดมากไหมเขาต้องการเร่งยอดหรือเปล่าเขาต้องการให้เราจะปิดตัวเองไหมหรือว่าเขาต้องการให้เรานั่งแบบว่าทำงานไปได้เรื่อยๆสบายๆก็ต้องมองว่าสภาวะมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับหัวหน้าให้เข้ากับคนแล้วถ้าคุณปรับตัวได้ก็จะได้รับการดูแลการช่วยเหลือเป็นอย่างดีในเรื่องของการทำงานนะคะการงานเนี่ยคิดอะไรอยู่นะถ้าลองลงมือทำลองเสนอดูมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้แต่ต้องวางแผนให้รอบครอบรัดกุมและก็ต้องปรับตัวได้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมแล้วก็จะบอกว่าการงานเดือนนี้เหมือนกับว่าทำเป็นลักษณะที่ว่าค่อนข้างอยู่กับตัวเองเนาะค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงในการทำงานแต่การทำงานมองดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เครียดวิตกกังวลอะไรมากมายนะนะคะเพียงแต่เหมือนกับว่ายังมีอะไรที่อาจจะคิดอาจจะอยากทำอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำในส่วนของคนที่ทำองค์กรของตัวเองทำเป็นธุรกิจตัวเองไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำเองอยู่ตอนนี้นะก็จริงๆมันเหมือนมันมีความคิดหลายๆท่านก็เหมือนเจอสภาวะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยากจะเลิกก็มีแต่ก็ยังทำอยู่สภาวะมากมายมันก็ยังบีบบังคับให้ต้องทำอยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะปรับการเงินการใช้เงินปรับระบบภายในใหม่ดูให้เข้ากับสภาวะที่เป็นในปัจจุบันของตนเองให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่มันเป็นในปัจจุบันของราคาขึ้นโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรับดูเราลดต้นทุนอะไรพอจะได้เราซื้ออะไรที่ไม่จำเป็นเราไม่ต้องซื้อได้ไหมหรือว่าอะไรที่จำเป็นมากหน่อยก็ดูซิซื้อเป็นล็อตเราได้ราคาลดลงถูกมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองดูลองหาแหล่งดูนะคะที่เราจะใช้ทุนน้อยลงนะคะในส่วนของคนที่หางานทำจริงๆแล้วเหมือนกับว่าคิดอยากจะหาแต่ก็ยังไม่ค่อยลงมือทำสักเท่าไหร่นะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นซะมากกว่านะคะยังเฉยๆยังไม่ค่อยอะไรอยู่แต่จะบอกว่าจริงๆก็ให้ลองลงมือทำดูอยากให้หางานในลักษณะที่มันเป็นงานที่ค่อนข้างตัวเองถนัดเฉพาะด้านเฉพาะทางไม่เอาแบบหวานแหนึกออกไหมไม่ใช่ว่าแบบงานอะไรฉันก็ทำได้ทำไปก่อนอะไรเงี้ยพยายามดูงานพยายามมองดูงานที่เรารู้สึกว่าเราถนัดด้านนี้ค่อนข้างมากถ้าเราเอาความสามารถของเราเข้าไปในองค์กรที่เขาต้องการความสามารถตรงนั้นอ่ะมันมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะได้รับความช่วยเหลือมากกว่าแต่ถ้าเราเข้าไปสมัครโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าฉันเข้าไปฉันจะทำได้หรือเปล่านะคะหรือจะชอบหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้าไปได้จริงๆกลายเป็นทำไปแล้วมันก็ไม่ประสบความสำเร็จทำไปไม่ตลอดรอดฟังนะแต่โอเคเข้าใจบางสภาวะบางคนงานอะไรก็ต้องทำแล้วแหละมันเลือกไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรเราก็มีช้อยสำรองไว้ เราลองเข้าไปก่อนลองเข้าไปทำดูแล้วเราก็มีช้อยนู้นมีแผนสำรองเตรียมเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าพอเข้าไปแล้วโอ้มันไม่ใช่ทำไม่ได้โอ๊ยไม่อยากอยู่ไม่อยากทำแผนสำรองก็ไม่มีโอ้มันจะกลายเป็นแย่นะคะวางแผนให้ดีๆมันก็มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้ในเรื่องของการเงินเงินไม่ค่อยขาดตอนนะโหตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเงินก็มาเรื่อยๆนะคะไม่ขาดตอนแต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวามากมายนะแต่เราก็พอมีพอใช้แต่พอช่วงกลางเดือนเนี่ยมันก็มีสภาวะที่เงินขาดมือนะคะมีสภาวะที่เงินขาดมือแล้วเหมือนกับว่าเราก็ต้องไปหาหยิบหายืมต้องไปหาเงินเพิ่มนะคะต้องไปขอความช่วยเหลือซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเจอความช่วยเหลือหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดดูจากไพ่แล้วยังหาความช่วยเหลือได้ลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาตั้งแต่ต้นเดือนก็อยากให้วางแผนการเงินให้ดีๆเก็บหอมรอมริบไว้ก่อนนะอย่างที่บางคลิปอาจารย์ก็จะบอกว่าสูตรของตัวเองเนี่ยก็จะใช้ลักษณะที่ว่าต้นเดือนเนี่ยเราก็จ่ายรายจ่ายที่จำเป็นก่อนแล้วเราก็ค่อยๆทยอยใช้ไปเรื่อยๆนะคะพอจะหาเสริมหาเพิ่มหาเติมได้เราก็หาแล้วพอไปปลายเดือนเงินเดือนใหม่ใกล้จะออกอย่างเงี้ยสัก2-3 วันเราอยากจะไปซื้อของอะไรมากหน่อยอยากจะไปเดินเที่ยวหน่อยอยากจะไปทานอะไรอร่อยๆหน่อยเราก็ค่อยใช้เงินตรงนั้นเพราะว่ายังไงเรายังจะพอสามารถวางแผนกะเกณฑ์ได้ว่าเดี๋ยวมาอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เงินก้อนใหม่เข้ามาแล้วนะคะก็วางแผนให้ดีๆแล้วกันเพราะมันมีเกณฑ์ที่ทรัพย์สินมีค่าจะสูญหายด้วยนะเดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่ทรัพย์สินมีค่าจะสูญหายมีเกณฑ์ที่เงินที่มีอยู่เก็บหอมรอมริบจะถูกเจียดออกไปใช้ด้วยหรืออาจจะสูญหายจากการถูกขโมยก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้วางแผนการเงินดีๆแล้วดูแลทรัพย์สินของตัวเองให้ดีๆไปไหนอย่าทะเลาะหลงลืมโทรศัพท์อะไรเดี๋ยวนี้ความสำคัญในโทรศัพท์เยอะแยะเลยใช้งานเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะต้องระวังด้วยนะในส่วนของความรักก็มีเหมือนกับว่ามีความรู้สึกที่ว่าอยากได้อยากให้เป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างใจก็ยังไม่เป็นอย่างใจหรืออาจมีหลายๆท่านหลายๆรายเป็นลักษณะที่ว่าตอนนี้คือโสดอาจจะอกหักมานะยังมองหาอยู่ยังไม่ถูกใจยังอยากได้แบบเนี้ยเห็นไหมแถวที่3อะค่ะไพ่อะมองในกรอบอยากได้แบบนี้แต่กลายเป็นว่ามันก็ยังไม่ใช่สักทีมันก็ยังไม่ถูกใจสักทีมันก็ยังไม่โดนสักทีก็ยังเสาะแสวงหาอยู่ส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใช้เวลากับเพื่อนฝูงมากกว่าไปกับการเดินทางกับเพื่อนมากกว่านะคะหรือเป็นไปได้ว่าความรักในเดือนนี้อาจจะเกิดจากความเป็นเพื่อนเกิดจากเพื่อนแนะนำเกิดกันในหมู่วงเพื่อนฝูงจากการเดินทางก็ได้เดินทางก็มีโอกาสที่จะพบคู่ได้พบความรักได้นะคะแล้วจะบอกว่าช่วงปลายเดือนค่อนข้างมีความสุขในเรื่องของความรักมากได้ไปทำบุญร่วมกันไปทำกิจกรรมร่วมกันมีเวลาให้กันนะทั้งคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ดีคนที่หาอยู่ก็ดีก็มีโอกาสสารสัมพันธ์ที่มันจะดีขึ้นด้วยนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างอยู่กับตัวเองหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยก็ได้ไปฮันนีมูนนะหลายๆท่านก็เป็นแบบนั้นนะคะสำหรับไพ่เรื่องความรักไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนรุนแรงเลยนะสบายค่อยเป็นค่อยไปในส่วนของสุขภาพเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรปวดเมื่อยแข้งขาหลังนะคะคออะไรพวกนี้เหมือนอาจารย์ตอนนี้เป็นอยู่นิดปวดบ่าปวดหลังแถวต้นคอในปวดมาเป็นอาทิตย์ละนะคะเนี่ยอาการพวกนี้ก็ให้ระวังนิดนึงแล้วกันจะบางทีบางคนนั่งเล่นมือถืออยู่กับจอเยอะก้มตลอดเวลาเป็นเหมือนกันค่ะเพราะอาจารย์ทำงานกับโซเชียลนะมันก็บางทีก้มทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็ทำให้อักเสบได้นะคะในส่วนของเรื่องของผิวหนังแตกแห้งนะคะแต่สิ่งที่เป็นห่วงหน่อยเลยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่เกิดจากน้ำนะคะอาจจะเป็นการเดินทางทางน้ำก็ดีหรืออาจจะเป็นการที่แบบว่าขับรถไปถนนลื่นอุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็ฟืนไฟของร้อนอุบัติเหตุที่เกิดจากการตกจากที่สูงนะตกบันไดก็ใช่นะ ตกจากเตียงก็ใช่อะไรที่แบบว่าเดินพื้นต่างระดับแล้วล้มลงไปอย่างนี้มันก็ใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังจะเดินจะเหินจะทำอะไรก็ให้ระวังรอบคอบมากนิดหนึ่งละกันนะสำหรับเดือนนี้นะคะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ขาเราเดินไม่สะดวกอาจจะเป็นไปได้ว่าล้มข้อเท้าแพลงอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะความเครียดคิดมากด้วยนะคะราศีกรกฎเดือนนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันอีกทีเดือนถัดไปนะคะแล้วก็ยังไงฝากกด subscribe ตำหนักดวงนะเพจดวงดาวลิขิตดวงนะคะแล้วก็ Line ID Angie Extra เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะวันนี้ขอบพระคุณมากๆสวัสดีค่ะ